ปกติผมจะชอบมีไอคอนตัว My Computer อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเข้าไปที่ไดรฟ์ไหนหรือว่าจะเปิด Explorer ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะสะดวกกว่าการมาคลิกตรงนี้นะครับแต่ใน Windows Server 2012เนี่ยวิธีการเอาไอคอนมาอยู่บนเดสก์ท็อปก็จะแตกต่างไปจาก Windows ตัวอื่นนิดนึงดังนั้นเรามาดูวิธีกันนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องไปติดตั้งตัว Roles ที่ชื่อว่า Desktop Experience นะครับทั้งที่ Windows อื่นเนี่ยมันไม่ต้องทำอย่างนั้นนะเรามาที่ Manage นะครับแล้วก็มาที่ Add Roles กันเดี๋ยวนะนี่ Add Role and Feature นะครับนี่มาที่ Feature เลยครับเลื่อนลงมาครับที่ Desktop Experience นี่ฮะ User Interface แล้วก็มีตัว Desktop Experience อยู่ข้างในนะครับกด Add Feature กด Next ครับกด Install แล้วเราก็รอตัว Windows 2012 Install Feature นี้นิดนึงเสร็จแล้วก็ทำการสังเกตนะฮะถ้าผมคลิกขวาตอนนี้จะมีแค่ตัว Screen Resolution นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ Restart Server กันการล็อกอินครับนะครับมาที่เดสก์ท็อปแล้วกล่องคลิกขวาอีกทีครับเราจะเจอเมนูชื่อ Personalize เพิ่มขึ้นมานะครับเมนูนี้จะมีตัวนี่ฮะ Change Desktop Icon เราสามารถติ๊กเพื่อจะเลือกว่าจะเอาไอคอนอะไรไว้บนเดสก์ท็อปนะครับกดโอเคครับเท่านี้เองเราก็จะมีตัวนี่ฮะ My Computerที่เวลาเราจะดู System Property หรืออะไรเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเท่านี้เองครับขอบคุณมากครับ